นี่สูบ4สูบ3สูบ2สูบ1คันนี้วิ่งมา 4-5 แสนโลแล้วนะครับนี่นะที่รั่วก็คือสูบนี้นะที่รั่วแล้วบวก3นะคือสูบที่3นะครับสรุปคือกำลังอัดรั่วนะฮะไม่ใช่หัวฉีดรั่วนะครับมาดูคันนี้บอกเพิ่งไปทำหัวฉีดมานะเครื่องยนต์เดินไม่นิ่งเขย่านะครับเห็นไหมแล้วให้ดูควันออกก้านไม่วัดนะครับฝั่งนี้ไอระบายเยอะไหมอย่างเยอะคันนี้เครื่องไม่รวมก็หัวฉีดนะเป็นปัญหาแต่เบื้องต้นจะให้ถอดหัวฉีดออกมาดูก่อนหาผ้ามาอุดตรงนี้ให้ดูหน่อยแล้วนี่อุดฝั่งนู้นออกพุ่งเหมือนภูเขาไฟระเบิดเลยนะครับปล่อยเอาเบื้องต้นเราจะเปิดฝาวาล์วนะครับถอดหัวฉีดมาเช็คดูนะฮะคันนี้กับประการที่มาคือควันไอระบายออกเยอะก้านไม่วัดออกเยอะแล้วก็เครื่องยนต์เขย่านะดีครับผมเรามาดูกันอีกในคลิปเรื่องงานนะฮะกับงานแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์พุ่งพุ่งไอออกก้านไม่วัดเห็นไหมนี่เบิ้ลเอาคันนี้เบื้องต้นนะฮะเราจะถอดหัวฉีดออกมาเช็คก่อนนะครับอาจจะแหวนรองรั่วหรือว่าหัวฉีดมีปัญหานะครับและควันด้านหลังเป็นไงขาวควันขาวออกเป็นควันบุหรี่นะฮะสองสีผสมกันโอ้ตอนนี้อากาศเป็นพิษมาดูคันนี้ไปโชว์บนหน้าปัดลูกเครื่องยนต์นะแล้วก็โค้ดปึ๊บเกี่ยวกับ ETR นะ2โค้ดแล้วก็คันนี้เคยโอเวอร์ฮีทมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูแลให้นะฮะกับปัญหา 2-3 ปัญหานี้นะฮะเบื้องต้นก่อนนะครับกับการเทสหัวฉีดแล้วก็เปิดฝาวาล์วดูแหวนรองนะครับเครื่องเขาเดินเขย่ามาด้วยนะฮะเดินไม่นิ่งนะครับให้สังเกตดูว่าเครื่องยนต์เดินไม่ค่อยนิ่งนะครับคันนี้นะเบื้องต้นถ้าไม่หวนเครื่องก็ต้องเช็คหัวฉีดตั้งวาล์วใหม่นะครับเอาไหมจะโฆษณาให้เขาเหรอ โอเคแล้วมาดูค่าสูบหัวฉีดนะก่อนที่เราจะทำการซ่อมนะครับสูบที่2ตันสูบที่3รั่วสูบที่1ตันสูบที่4ดีสุดนะอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆให้เราดูค่าสุดของหัวฉีดนะแต่หลักๆต้องนำออกมาเทสนะครับเบื้องต้นนะครับมาดูดำไหมโคตรๆโอ้เลยร้อนชึงเลยดูสภาพเดี๋ยวเราดอนตอนยกหัวฉีดขึ้นมาดูนะเราดูนะครับว่าจะเป็นแบบไหนหนักหนาสาหัสจริงๆนะคันนี้คันนี้ติดโค้ด EGR ไปด้วยนะพอรั่วไม่ดีต้องลื้อออกมานะครับหรือล้างทำความสะอาดใหม่ถ้ามีไฟโชว์นะฮะรถกำลังจะไม่ได้นะครับจะเข้าเซฟโหมดนะครับแตกนะปลั๊กหัวฉีดต้องเปลี่ยนใหม่ปลั๊กแตกหมดแล้วนะโอเคจะซื้อใน Lazada หรือจะใน Shopee แล้วแต่นะครับแต่ที่อู่ไม่ไปซื้อครับผมแพ้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาลองยกขึ้นมาดูมือนะโอ้โหดำปีเลยนะครับดำงี้ดูไม่รู้เรื่อง ดูไม่รู้เรื่องแต่ที่แน่สภาพน้ำมันนั้นหมดคุณภาพแน่นอนนะครับเอาเดี๋ยวล้างทำความสะอาดเดี๋ยวหัวฉีดไปเทสนะครับเคลอะเกอะกังให้ดูวิวไปเลยเห็นไหมโอ้โหไอเยอะแหวนด้วยไอเยอะมากนะคันนี้หลักๆเลยนะผมว่าเครื่องยนต์มีปัญหาแน่นอนนะครับ
จะแก้ไขเบื้องต้นก่อนนะถ้างบประมาณหรือกำลังไม่พอนะครับส่วนไอระบายตรงนี้นะผมต้องบอกให้ FC เอาลงข้างล่างนะครับเสี่ยงนะครับที่น้ำมันมันพุ่งออกมาเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ดูดวนกลับไปนะทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์รันได้นะครับเสี่ยงมากคันนี้นะครับก็เบื้องต้นแก้ไขแค่นี้ก่อนนะให้ขับได้ใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้ามีกำลังนะเราแนะนำ FC ฮอนเครื่องยนต์ดีกว่านะครับก็รอดูนะว่าไอระบายกับไอตัวก้านไม่วัดนะแรงของไอนะมันจะลดลงไหมหลังจากที่เราซ่อมทำการแก้ไขแล้วนะครับมาดูปัญหาหัวฉีดที่ว่าเพิ่งไปทำมานะสำหรับดีแม็กคันนี้ที่เราแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์มีเขย่านะน้ำมันเขาฉีดไม่เท่ากันนะครับอันหนึ่งฉีดประมาณ20อีกอันหนึ่งฉีดประมาณ28นะครับ28ถือว่าปกติแต่ว่า20น้อยเกินนะอย่างน้อยให้ได้สัก26นะกำลังดีนะครับอันนี้คันนี้นะก็ต้องเปลี่ยนปลายหัวฉีดชัดเจนนะครับผมกับการเปลี่ยนปลายหัวฉีดนะเดี๋ยวเราจัดการให้นะครับมาดูนะครับหัวฉีดปลายเราเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับก็ปลายหัวฉีดนั้นเป็นปลายโนเนมนะครับของอะไรก็ไม่รู้นะไม่รู้จักครับชัดเจนนะคันนี้ปัญหาเกิดจากเครื่องยนต์สั่นเขย่านะเกิดจากปลายหัวฉีดนะครับชัดเจนนะครับส่วนไอระบายนะหรือว่าแรงดันน้ำมันนั้นเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนแหวนลองหัวฉีดนะแล้วอีกทีนึงแล้วลองสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะคันนี้รอดูฮะรอชมจะจบไหมนะครับลงมาแล้วนะคันนี้น้ำมันทะลักเบื้องต้นที่เราทำไปก็มีเอาหัวฉีดไปเทสนะฮะลองเปลี่ยนปลายดูนะครับก็อาการสั่นเหมือนเดิมนะครับปลายหัวฉีดนั้นทำ 100% ไปแล้วนะครับโอ้โหสกปรกมากนะครับเคราะห์ไม่ต้องห่วงนะครับแห้งนะนี่ไม่มีคราบน้ำมันแต่มันดันออกไประบายตรงนี้นะฮะแล้วก็ก้านไม้วัดนะครับอย่างเยอะนะครับคราวนี้รอตามด้านในเดี๋ยวเราจะวัดปากแหวนให้ดูนะครับแหวนมันจะคมเหมือนใบมีดโกนไหมนะฮะแล้วก็ห่างไหมนะครับแรงดันทะลักออกเยอะขนาดนี้นะครับมาดูนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาออกก่อนที่จะถอดลูกสูบออกนะครับพอดีมาเจอนะครับไล่ดูหัวลูกสูบแต่ละหัวเห็นไหมนี่สูบ4สูบ3สูบ2สูบ1คันนี้วิ่งมา 4-5 แสนโลแล้วนะครับนี่นะที่รั่วก็คือสูบนี้นะที่รั่วแล้วบวก3นะคือสูบที่3นะครับสรุปคือกำลังอัดรั่วนะฮะไม่ใช่หัวฉีดรั่วนะครับก็หัวฉีดทำไปแล้วนะก็ต้องตามนั้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยเปลี่ยนลูกสูบใหม่เลยแนะนำ FC เปลี่ยนไปเลยนะถ้าอย่างนั้นกลัวจะไม่จบนะครับกลัวจะไม่จบหรือว่าจะเซฟก็ต้องไล่ดูว่าลูกสูบสูบไหนที่เสียด้วยนะที่เป็นปัญหาดูว่าจะมีกี่สูบนะครับนี่คันนี้มีคราบน้ำด้วยนะคราบน้ำที่เป็นสีขาวๆมองเห็นไหมครับอันนี้ต้องอาบน้ำเช็ครั่วด้วยนะครับฝาสูบแล้วก็มาดูสูบที่3ที่เป็นปัญหาฝาสูบไปแล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำแล้วนะครับเอาอีกแล้วครับท่านก่อนว้ายงานช้างงานช้างอีกแล้วครับมาดูฝาสูบของคันที่เรายกเครื่องยนต์ลงมานะครับจัดการใหม่หมดนะฮะฝาสูบแตก2ที่นะตรงนี้นะชัดเจนครับนี่เป็นพวกอะไรพวกวาล์วหลอดวาล์วนะเพื่อ
อะไรบางตัวที่ใช้ได้ก็จะนำออกมาใส่กับฝาสูบอีกตัวนึงนะส่วนพวกวาล์ว IDE เสียส่วนมากก็จะเปลี่ยนนะหลอดวาล์วก็ส่วนมากจะเปลี่ยนหมดนะครับอันนี้เป็นชุดเดิมของที่ติดมากับฝาสูบตัวนี้แหละครับเสื้อสูบนะครับตีปอกคว้านใหม่นะวัดขนาดของลูกสูบแล้วค่อยคว้านเข้าไปอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ล้างความสะอาดนะล้างเสร็จก็จะอัดด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะตามรูทางเดินน้ำหมดเลยนะครับฉีดเอาพวกเศษสกปรกที่อยู่ด้านในทิ้งนะครับผมฝาสูบเป็นฝาสูบเชียงกงนะครับแท้นะครับจบกว่าทดสอบทดลองหมดแล้วนะครับชัดเจนกว่ากันเยอะนะครับก็ที่ทำมาเหมือนคันก่อนหน้านี้นะครับวาล์วเราเปลี่ยนทุกตัวนะครับวาล์ว ID เสียเปลี่ยนใหม่หมดนะครับเก็บหน้าฝาสูบให้ใหม่ด้วยนะครับลูกสูบใช้ลูกเดิมนะครับสภาพกริปอยู่ไม่มีปัญหานะครับก้านสูบก้านเดิมแต่ว่าตีบูทใหม่สลักลูกสูบเปลี่ยนใหม่นะครับนี่นะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับสำหรับเสื้อสูบนี่นะคันนี้ที่ฝาแตกนะคันนี้หาฝาเชียงกงนะครับฝาเพื่อนบ้านเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วนะครับหายากก็ต้องรอส่วนอะไรก็ประมาณนี้นะเยอะเป็นร้อยชิ้นนะครับนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบนะครับชิ้นส่วนอะไรเปลี่ยนใหม่ทุกชิ้นนะครับกันรุนมี2ฝั่งฝั่งนี้จะรีดน้ำมันนะครับเนี่ยที่เป็นร่องฝั่งตัวเนี้ยต้องชิดกับข้อเหวี่ยงนะครับวางก็อยู่ประมาณอย่างนี้นะฮะเก็บกำลูเล็กๆน้อยๆอาจารย์ช่างไม่ต้องดูแล้วให้ FC ดูนะฮะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยถ้าใส่ผิดด้านหันเข้าอย่างนี้นะงานงอกบันไดเกิดนะสตาร์ทไม่ถึง10นาทีเครื่องติดแน่นอนนะครับเครื่องยนต์พังอีกรอบเมื่อกี้ลืมบอกชาร์ปมันจะมี2ฝั่งนะอีกฝั่งหนึ่งที่เขามีรูน้ำมันจะอยู่ติดกับเสื้อสูบนะส่วนอีกตัวที่ไม่มีรูน้ำมันนะตัวนี้อยู่ตรงประกับข้อเหวี่ยงนะแล้วก็ตอนวางข้อเหวี่ยงนะลูกศรตัวนี้นะครับชี้ออกด้านหน้านะครับผมข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะกับการประกอบเครื่องยนต์นะครับนำมาบอกกล่าวนะครับผมมาดูนะสำหรับแหวนปากแหวนนะที่ผมชอบพูดว่าถ้าปากแหวนชิดเกินไปหรือห่างเกินไปนะจะมีผลนะอันนี้ฟิลิเกตเราก็ใช้ประมาณ0.2 นะครับเอาใส่ปากแหวนงี้นะฮะเห็นไหมครับนะชิดเกินไปไม่ดีนะครับห่างเกินไปก็ไม่ดีอันนี้ใส่ได้พอดีเลยนะครับถ้าสมมติว่ามันชิดเกินไปนะเราก็ต้องรับปากแหวนให้มันได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะสำหรับคันนี้ก็อยู่ที่0.02 นะชัดเจนนะครับคันนี้ทีมงานเรากำลังประกอบเข้าไปอยู่นะครับก็ไปได้ประมาณ 60-70% แล้วนะครับก็พวกนี้น่าจะได้ยกขึ้นนะฮะคือเดี๋ยวจะนำหัวฉีดไปเช็คอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันคันนี้เราทำหัวฉีดไปแล้วนะแต่ว่าก่อนจะใส่เข้าไปก็เดี๋ยวเราขอเอาหัวฉีดไปเช็คทีนึงแล้วก็ค่อยนำกลับมาใส่นะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะฮะที่ปัญหาเรื่องฝาสูบ
แตกนะลูกสูบมีปัญหานะครับผมไปต่อสำหรับดีแม็กคาเน่นะนี่นะประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะท่อน้ำเปลี่ยนเกือบทุกจุดนะครับทุกจุดเลยว่าได้นะไม่ใช่ทุกจุดเพราะว่าท่อเหล็กที่เราสังเกตเห็นมันจะเป็นคราบสนิมนะใช้ไปอีก 2-3 เดือนนะเป็นปัญหาได้นะเกี่ยวกับระบบน้ำนะสำคัญนะเพราะว่าการถอนเครื่องยนต์นั้นเราต้องดูแลและรับประกันทางในส่วนของลูกค้าหรือว่า FC ของเรานะครับท่อน้ำนะเปลี่ยนใหม่ทุกจุดนะครับท่อน้ำ EGR ท่อน้ำเทอร์โบนะครับท่อน้ำหลังเครื่องท่อน้ำใต้ท่อร่วม ID นะครับท่อน้ำข้างเครื่องหูโทรศัพท์ตรงนี้ก็สำคัญนะแล้วก็วาล์วน้ำเปลี่ยนทุกครั้งนะครับปั๊มน้ำเปลี่ยนทุกครั้งในรถยนต์รุ่นนี้นะครับนะก็เหลือเก็บรายละเอียดรอบเครื่องยนต์นะครับวันนี้ได้ยินเสียงแน่นอนนะสำหรับ CJK1 คันนี้นะครับมาดูต่อคันนี้นะฮะหลังจากที่ทีมงานเราสตาร์ทรันไปแล้วนะครับรันเครื่องยนต์ไปแล้วนะก็ต่อไปเราจะสตาร์ทให้ดูก่อนนะครับกับปัญหาของคันนี้นะสตาร์ทเครื่องให้อยู่ก่อนแล้วก็จะรันต่อเนื่องนะครับเนาะทีมงานสตาร์ทเครื่องยนต์ติดชึ่งนะครับเมื่อวานทีมงานรันไว้ประมาณครึ่งวันแล้วนะครับแต่คันนี้ก็ต้องรันต่อเนื่องอีก FC แจ้งบอกต้องรีบใช้รถนะแต่ว่าต้องขอรันก่อนนะครับรันก่อนนะเดี๋ยวเอาไปขับนะเดี๋ยวเกิดปัญหานะครับเอาไปใช้งานเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุเป็นปัญหารันดูหนึ่งเรื่องความร้อนนะครับดูน้ำมันนะฮะก็ซึมตรงไหนถ้ามีแก้ไขนะครับแล้วก็อีกสักประมาณ 2-3 ชั่วโมงรันไปก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะให้ทีมงานออกไปวิ่งทดสอบทดลองนะครับช่วงเย็นๆก็จะได้ส่งเมารถคันนี้ให้กับ FC ของเรานะเพราะว่าต้องรีบใช้รถแล้วโทรมาตามหลายรอบแล้วนะครับก็เข้าใจอยู่แต่ว่าต้องขอรันจริงๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดปัญหานะพอมีปัญหามาก็ต้องกลับมาจอดอีกเหมือนเดิมนะครับนะรันไปก่อนนะครับเช็ครายละเอียดต่างๆกับ D-Max CJK1 นะกับการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะครับหนักหนาสาหัสนะคันนี้ฝาสูบแตกนะครับรอฝาสูบอยู่หลายวันนะฮะผมแนะนำเลยนะฝาสูบจากการที่เราซ่อมและการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์มาหลายคันนะสุดท้ายจะจบที่ฝาสูบเชียงกงนะครับคือฝาสูบที่เป็นของแท้เท่านั้นนะจะจบฝาแล้วก็หนึ่งจะไม่มีเสียงแตกฟอร์มนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งกำลังดีนะอันนี้ชัดเจนนะครับอะไรแท้ทุกชิ้นนะจบฝากับการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์นะถ้าใช้อะไรที่เทียมไม่แนะนำครับปัญหาเกิดแน่นอนนะผมจะบอกกับ FC ทุกท่านไว้ตรงนี้เลยนะครับถ้าใช้อะไรที่ผมจะไม่รับผิดชอบเลยนะครับสตาร์ทเครื่องเสร็จรถขับได้เครื่องยนต์เดินนิ่งปล่อยงานแต่หลังจากนั้นผมจะไม่รับผิดชอบใดๆเลยนะเพราะว่ากับการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ที่ใช้อะไรเทียบเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงต้องเกิดปัญหานะกลับมาหาเราแน่นอนครับอันนี้จะตกลงกันก่อนที่จะทำการโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์แต่ส่วนมาก FC น่ารักทุกท่านนะมาถึงก็จัดไปเลยนะจัดเลยของแท้โอ้โหเคนะจัดให้อยู่แล้วนะครับคันนี้ทีมงานออกวิ่งทดสอบทดลองแล้วนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับยิงกิ๊บคันนี้ปลายหัวฉีดปรับให้ใหม่เปลี่ยนใหม่ปรับใหม่ทุกครั้งเวลาเราประกอบเครื่องยนต์นะครับนิ่งกิ๊บเลยนะความร้อนไม่ขึ้นนะจบเรียบร้อยคันนี้ความร้อนปกตินะครับผมหนักหนาสาหัสนะคันนี้มาการคือเริ่มแรกเลยเครื่องยนต์สั่นนะครับ
เครื่องยนต์สั่นตัวเช็คคือมีอาการรั่วนะแต่อาการรั่วนี้มันจะมี2แบบคือ1หัวฉีดรั่วแล้วก็เครื่องยนต์รั่วหรือว่าวาล์วรั่วนั่นเองครับก็ทำจากเล็กไปใหญ่ก่อนแล้วก็ไปตรวจสอบตัวสองหาย4จะเอายังไงนะก็ลองเปลี่ยนหัวฉีดดูก่อนนะครับลองเปลี่ยนลองทำหัวฉีดดูก่อนแล้วทำมาก็เหมือนเดิมนะครับอาการเหมือนเดิมสรุปคือฝาสูบแตกรั่วเป็นปัญหานะฮะอันนี้ก็ปลายหัวฉีดก็ถามเพื่อนซีว่าจะเอาไงจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเอาใช้แบบเดิมนะครับก็ซีว่าก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปเลยนะครับก็จัดการให้ตามนั้นนะครับจบเรียบร้อยคราวนี้พร้อมส่งมอบแล้วนะ FC อยากใช้รถแล้วนะครับเดี๋ยวก็โทรหา FC ให้มารับรถได้เลยนะสำหรับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะน่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่8ของเดือน10นะปี66นะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยครับก็อย่าลืมครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะทางช่อง YouTubeอู้แง่เจริญเงินช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับแง่เจริญเงินช่างนะครับสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะครับบอกทุกคลิปเลยให้กดกระดิ่งนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดจบงบไม่บานปลายที่แง่เจริญเงินช่างนะครับ